สวัสดีครับนี่คือรายการ Inside Stock รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเก็ทประเด็นการลงทุนท่ามกลางสภาวะตลาดหุ้นไทยนะครับที่ร่วงต่ำลงมาหลายคนคงมีคำถามว่าหุ้นไทยหมดเสน่ห์แล้วหรือกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณเกษารามัญชุศรียอมรับครับว่าความน่าสนใจในตลาดหุ้นไทยตอนนี้เริ่มชะลอตัวลงครับจากสภาวะเศรษฐกิจและผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนที่ผ่านมาเช่นเดียวกับดร.วินรมรัชตะวณิชประธานเจ้าหน้าที่บริหารบลจ.วันที่ยอมรับครับว่าต่างชาติได้ขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากมองว่าราคาหุ้นไทยขณะนี้ไม่ได้ถูกมากนักขณะที่อัตราการเติบโตของบริษัทจดทะเบียนก็ไม่ได้สูงมากประกอบกับความไม่แน่นอนด้านการเมืองยังเป็นความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจดังนั้นถ้าจะหวังให้นักลงทุนต่างชาติกลับมาตอนนี้คงยากสถานการณ์ตลาดหุ้นไทยนะคะก็เป็นเรียกว่าเราอยู่ในจุดที่เรียกว่าอาจจะปริมาณการซื้อขายหรือว่าความสนใจนะคะก็ยังมีอยู่นะคะแต่ว่าอาจจะเรียกว่าชะลอตัวลงนะคะในช่วงที่เห็นก็อาจจะเป็นเรื่องจากว่าหลายๆท่านเนี่ยก็ยังดูเรื่องของภาวะเศรษฐกิจว่าเป็นอย่างไรบริษัทจดทะเบียนของเราเองนั้นเนี่ยจะมีผลประกอบการอย่างไรซึ่งก็คงจะต้องรออีกสักนิดนึงเพราะว่าเราผ่านเดือน6มาแล้วใช่ไหมคะผลประกอบการน่าจะออกมาประมาณสักเดือนหน้างั้นทุกคนก็อาจจะชะลอดูว่าผลประกอบการเราจะดีมากดีน้อยอย่างไรอะค่ะเราไม่เห็นมานานแล้วครับเราคิดว่า2-3ปีแล้วล่ะนะ2ปีครึ่งที่ผ่านมาเราไม่เห็นนักลงทุนต่างชาติเข้ามาไทยเรายังคิดว่าโอกาสที่เขาจะกลับมาลงทุนเนี้ยคงจะยากนะครับต้องยอมรับข้อที่1คือในแง่ของ valuation ของตลาดไทยเนี่ยก็ไม่ได้ถูก2ในแง่ของ earning growth ของตลาดหุ้นไทยก็ค่อนข้างตึงนะครับแล้วก็3เนี่ยในแง่ของ uncertainty ทางด้าน politics ทางด้านของ policy ที่ทำให้เศรษฐกิจเติบโตก็ยังเป็นที่มีคำถามอยู่3อันเนี้ยผมคิดว่านักลงทุนต่างชาติคงเลือกหาตลาดอื่นที่ถูกกว่าหรือตลาดอื่นที่มี growth prospect ที่สูงกว่าตลาดเรานะครับหากเปรียบเทียบราคากับการเติบโตของตลาดหุ้นไทยกับเพื่อนบ้านดร.วินบอกว่าในด้านราคาตลาดหุ้นไทยมีราคาเทียบเคียงกับเพื่อนบ้านโดยวัดจากค่า PE ที่อยู่ราว15เท่าพอๆกับเพื่อนบ้านอย่างอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์แต่ผลงานในด้านความสามารถของบริษัทจดทะเบียนไทยกลับสู้เพื่อนบ้านไม่ได้โดยวัดจากอัตราส่วนผลตอบแทนจากส่วนทุนหรือว่า ROE ของไทยอยู่ค่อนข้างต่ำอยู่ที่ 12-13% เทียบกับอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ที่อยู่ในระดับ 17-18% จะเห็นได้ครับว่าอัตราการทำกำไรของตลาดอื่นจะดีกว่าPE เท่ากันนะครับในแง่ของเมื่อเทียบกับกลุ่มทิปเนี่ย PE ประมาณ15เท่า ROE เนี่ยเราต่ำกว่านะครับกลุ่มทิปอื่นเราอยู่ที่ประมาณ 12-13% ขณะที่กลุ่มทิปอื่นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 17-18% นะครับการที่ ROE ประเทศอื่นสูงกว่านะครับผลสุดท้ายจะทำให้ earning growth ของแต่ละประเทศเนี่ยสูงกว่าเรานะครับและถ้ามี political stability ที่ดีกว่าเราเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะทำให้ในแง่ของแต่ละตลาดปรับตัวขึ้นมากกว่าเราครับเพราะว่าแม่ทัพแห่งตลาดหลักทรัพย์อย่างคุณเกษรากลับมองว่าวอลุ่มการซื้อขายของไทยที่ผ่านมาเฉลี่ยอยู่ที่ 40,000 ล้านบาทซึ่งก็ถือว่ามากสุดในอาเซียนแถม3ปีที่ผ่านมายังมีบริษัทจดทะเบียนเข้ามาในตลาดเรื่อยๆแสดงให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยยังคงน่าสนใจเมื่อเทียบกับอาเซียนแถมกำไรของตัวบริษัทจดทะเบียนเองยังโตเป็นบวกมากกว่าบริษัทต่างประเทศที่ติดลบส่วนเศรษฐกิจไทยที่ตกต่ำจนเป็นกับดักการเติบโตของหุ้นไทยนั้นคุณเกษรามองว่าไม่น่าเป็นอุปสรรคจนเกินไปเพราะบริษัทจดทะเบียนของไทยมีการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศซึ่งจะเห็นได้จากค่า PE ของไทยอยู่ปานกลางที่15เท่าส่วนอาเซียนอยู่สูงสุด20เท่าและต่ำสุด13-14เท่าคงต้องเรียนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะบริษัทจดทะเบียนต่างๆเนี่ยนะคะผลประกอบการของเราประมาณ600บริษัทเนี่ยโดยที่ผ่านมาในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยจะมีผลประกอบการที่ดีกว่า GDP การเติบโตของ GDP ของประเทศเพราะว่าบริษัทเหล่านี้เนี่ยมีการที่จะขยายไปค้าขายต่างประเทศมีธุรกรรมในต่างประเทศเพราะฉะนั้นเขาก็เหมือนเป็นการกระจายรายได้ไปในหลายๆประเทศนั้นคำถามว่าจะถูกหรือแพงเนี่ยต้องเรียนนะคะว่าอันนี้อาจจะต้องมีการเปรียบเทียบเพราะว่าระดับ PE ของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็อยู่ในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับในอาเซียนในอาเซียนสูงสุดก็อยู่ที่ประมาณสัก20เท่าหรือถ้าต่ำสุดก็อยู่สัก13-14เท่าตลาดไทยอยู่ที่ประมาณสัก15เท่าก็ถือว่าอยู่ในระดับที่ไม่ได้แพงมากนะคะถ้าเทียบกับประเทศอื่นๆในอาเซียนในเรื่องของปริมาณการซื้อขายนะคะ
ที่เฉลี่ยประมาณถ้าตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันนี้เนี่ยเฉลี่ยต่อวันประมาณสัก 48,000 แต่ถ้าเกิดพูดถึงในช่วงหลังนี่ก็อาจจะไม่ถึงประมาณ 40,000 อะไรเนี่ยนะคะก็เป็นปริมาณการซื้อขายที่สูงที่สุดต่อวันในอาเซียนแล้วเราก็สูงขึ้นมามันเป็นปีที่3แล้วก็ต้องเรียนว่าตลาดในประเทศไทยเนี่ยเรามีองค์ประกอบที่เรียกว่ามีปริมาณมีคนเข้ามาซื้อขายเข้ามาสนใจจํานวนมากจึงทําให้ปริมาณการซื้อขายเราค่อนข้างสูงอันที่1ก็คือมีผู้คนสนใจมากอันที่2ก็ต้องบอกว่าตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วง3ปีมานี้เนี่ยเรามี IPO ก็คือบริษัทที่เข้าใหม่มาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมูลค่าสูงที่สุดในอาเซียนเช่นเดียวกันนะคะทำให้เกิดความสนใจมาซื้อหุ้นใหม่อะไรต่างๆมันก็เลยทำให้ปริมาณการซื้อขายต่อวันของเราเนี่ยยังคงสูงต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วก็สูงที่สุดในอาเซียนนะคะขณะที่ดร.วินกลับมองต่างโดยประเมินเศรษฐกิจไทยที่โตปีนี้เพียง 2.5-3%อาจจะทำให้ไทยต้องเลิกหวังการพึ่งเม็ดเงินต่างชาติแต่สำหรับหุ้นไทยก็ยังคงพอไปได้อยู่แต่ต้องเลือกหุ้นที่ดีในการลงทุนจริงบลจ.วันเนี่ยดาวเกรด GDP growth มาเมื่อประมาณ3อาทิตย์ที่ผ่านมาเหลือ 2.5 ถึง 3เท่านั้นนะครับแล้วเราก็จับตาดูอย่างใกล้ชิดว่าการส่งออกจะผิดหวังอีกมากขนาดไหนแล้วก็ในแง่ของเม็ดเงินจากภาครัฐเนี่ยจะต่ำกว่าที่คิดอีกขนาดไหนนะครับต้องเรียนว่าประเทศเราตอนนี้ก็เป็นที่น่ากังวลทางด้านเศรษฐกิจเนี่ยแหละครับเรามองเอ็กซ์พอร์ตไม่โตเรามอง government spending โตช้ามาก private investment เนี่ยไม่โตนะครับส่วน consumption เนี่ยไม่ต้องถามอยู่แล้วคือมันไม่มีทางโตเพราะว่าภาระหนี้สินครัวเรือนค่อนข้างเยอะดังนั้นโดยรวมทั้งหมดเนี่ยเราคิดว่ามันไม่มีปัจจัยอะไรที่เป็นที่จะทำให้โตเกิน 3% ได้เลยแม้แต่นิดเดียวก็ต้องเรียนว่าบลจ.วันตอนนี้เนี่ยมองเซตอินเด็กซ์นะครับเคลื่อนไหวประมาณ 1,480 ถึงประมาณ 1,550 เท่านั้นนะครับโดยเราคิดว่าตลาดเราอ่ะจะเป็นตลาดที่ volume จะค่อยๆหายไปเพราะความสนใจในความน่าสนใจในตลาดเนี่ยจะค่อยๆลดลงนะครับคงคิดว่าจนกว่าจะมีความชัดเจนหน้าเศรษฐกิจและระดับนโยบายเลยจะทำให้อินเด็กซ์เนี่ยมีโอกาสเบรกขึ้นหรือไม่ก็คือเบรกลงนะครับก็ต้องดูณจุดนั้นอีกทีนึงเราชอบบริษัทที่ดีๆในอาเซียนที่เราคิดว่าจะโตไปพร้อมกับ AEC แน่นาคีที่จะทำกันไหมผมคิดว่ายังพอไปได้แต่ว่าต้องเลือกหุ้นที่ดีๆครับมาดูนักลงทุนกันบ้างครับว่าเขามีมุมมองอย่างไรในการลงทุนอย่างคุณอาทิตย์กิรติพิชหรือว่านิวโป้งนักลงทุนฟันดาเมนทัล VI มองอนาคตหุ้นไทยครับว่าจะแกว่งอยู่ในกรอบ 1,400 ถึง 1,600 จุดโดยปัจจัยที่จะทำให้หุ้นไทยไปได้นั้นมีอยู่2 อย่างครับก็คือ 1. บริษัทจดทะเบียนและ 2. เม็ดเงินจากต่างชาติส่วนคุณปิยพันธ์วงยราประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Stock Tomorrow กลับมองว่าหุ้นไทยยังน่าสนใจที่จะลงทุนอยู่เพราะมูลค่าการซื้อขายยังคงมากกว่าประเทศในอาเซียนแถมความคุ้นเคยความถนัดและข้อมูลที่ลึกกว่าประเทศอื่นยังทำให้นักลงทุนไทยได้เปรียบหุ้นไทยช่วงนี้เนี่ยดัชนีของเราเนี่ยก็ออกไซด์เวย์ระหว่าง 1,400 1,600 1,600จริงๆเป็นมาเกือบ2ปีแล้วนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่จะขับดันตลาดหุ้นไทยให้ไปต่อได้เนี่ยมันมี2 อย่างผมมองว่ามี2 อย่างอย่างแรกคือตัวกำไรของบริษัทจดทะเบียนเองซึ่ง600บริษัทเนี่ยต้องมีกำไรเพิ่มขึ้นปัญหาคือปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจตอนนี้ก็อาจจะยังดูไม่ค่อยดีนักนะครับปัจจัยนี้ก็อาจจะฝืดนิดนึงอีกปัจจัยนึงเนี่ยคือเรื่องฟันโฟลต่างชาติปัญหาคือตอนนี้ต่างชาติขายสุทธิจากหุ้นไทยออกไปนะครับเอา2ปัจจัยนี้รวมๆกันเนี่ยตลาดหุ้นไทยยังไม่มีปัจจัยใหม่ก็น่าจะออกไซด์เวย์ต่อไปนะครับครับของไทยต้องบอกว่าส่วนตัวนะผมว่าน่าสนใจอยู่เพราะว่าเราคุ้นเคยกันดีใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างผมเนี่ยเดินทางบ่อยๆนะฮะจะเห็นทั้งเพื่อนบ้านสิงคโปร์เวียดนามอะไรเนี่ยก็ต้องบอกว่าบ้านเราเสน่ห์อย่างมากที่สุดนะฮะเพราะว่าวอลลุ่มต่อวันเนี่ยสังเกตได้ว่าของเรานี่อันดับหนึ่งของอาเซียนใช่ไหมฮะของประเทศอื่นๆอันนี้ผมค่อนข้างไบแอสประเทศไทยอยู่นะออกตัวนิดนึงบางประเทศเนี่ยอย่างเวียดนามเนี่ยเขาบอกว่าเอ้ยมันกำลังเป็นเสือตัวใหม่ไหมผมกลับมองอีกด้านหนึ่งคือเมื่อก่อนเคยทำงานบริษัทญี่ปุ่นแล้วมีการลงทุนที่เวียดนามแบบเนี้ยนโยบายต่างๆเนี่ยคือโอเคแหละความชัดเจนการที่จะซ้ายหันขวาหันเนี่ยเขาค่อนข้างจะเด็ดขาดใช่ไหมฮะแต่สิ่งที่มันอีกด้านหนึ่งก็คือมันพร้อมจะเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะฮะนโยบายที่อาจจะทำให้ธุรกิจที่เราอาจจะไปลงทุนบริษัทที่เราจะไปซื้อหุ้นเนี่ยมันอาจจะไปได้ดีแต่เจอนโยบายบางอย่างเปลี่ยนไปเลยเนี่ยนะฮะมันอาจจะบวกไปลบไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นโดยรวมเนี่ยผมมองว่าประเทศไทยยังน่าสนใจอยู่นะ
สำหรับสถานการณ์ปัจจุบันนั้นนักลงทุนทั้งสองท่านบอกครับว่าควรจะลงทุนแบบโฟกัสเป็นรายตัวและทยอยสะสมเก็บระยะยาวโดยคุณนิ้วโป้งบอกว่ากลุ่มท่องเที่ยวระยะยาวยังน่าสนใจอยู่เช่นเดียวกับคุณป้อมปิยพันธ์วงยราที่มองตัวท่องเที่ยวยังน่าสนใจแต่ในการลงทุนก็ควรจะผสมผสานโดยใช้กราฟเก็งกำไรและเมื่อได้มาส่วนหนึ่งก็ควรนำมาเก็บสะสมแบบ VI ไปด้วยผมคิดว่าถ้าดูในระยะยาวๆเนี่ยผมคิดว่าท่องเที่ยวก็ยังดูดีนะครับแล้วก็ตัวเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับพวกรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยก็จะมีแผนในการขยายสถานีอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนนะครับจะมีอีกหลายสายเกิดขึ้นแล้วก็จะเปิดสถานีใหม่เร็วๆนี้สีม่วงก็วิ่งไปปีนี้แล้วนะนักลงทุนก็ควรจะมีเงินสดบางส่วนนะครับในการลงทุนแล้วก็ลงทุนเป็นลักษณะไม่หวานแต่ว่าโฟกัสเป็นตัวนะครับคือถ้าไม่แน่ใจเนี่ยก็รอนะครับแต่ถ้าคิดว่าแน่ใจแล้ว under value แล้วทยอยเก็บนะครับระยะยาวๆจะต้นทุนได้เปรียบครับในความเป็นเมืองไทยนะผมว่าคนอยากมานะครับสนามบินสุวรรณภูมิไม่เคยว่างเลยนะฮะมันก็ยังไปได้ดูนะฮะกรุงเทพอาจจะดูไม่โอเคก็ยังมีภูเก็ตมีพัทยามีเชียงใหม่มีอะไรเยอะๆเลยนะฮะผมมองอย่างนี้ดีกว่าคือธุรกิจท่องเที่ยวประเทศไทยเนี่ยอยู่คู่ประเทศไทยมาหลายปีแล้วก็ติดอันดับโลกนะประเทศที่คนอยากมาเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนนะคืออาจจะทำโรงแรมเองหรืออาจจะไปลงทุนโรงแรมในจังหวะที่มันไม่ดีนะที่คนตกใจอะไรเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นโอกาสมากกว่าช่วงนี้โอเคถ้าบอกว่าท่องเที่ยวไปได้เรื่อยๆคุณก็ดูพวกท่องเที่ยวในจังหวะที่คนเทขายตกใจข่าวร้ายอะไรเนี่ยนะฮะส่วนตัวผมที่ผมว่ามาเมื่อสักครู่ผมสนใจธุรกิจคนรุ่นใหม่ธุรกิจที่ช่วยสังคมนะคือสังคมมีปัญหาอะไรคุณมาเป็นโซลูชันให้ผมมองว่าธุรกิจพวกนี้มามากขึ้นเรื่อยๆนะครับคุณดูว่าอะไรที่เป็นธุรกิจที่เขาเป็นโซลูชันให้คนเนี่ยนะฮะเติบโตแน่นอนนะครับลองดูผมว่าในตลาดเนี่ยจะมีมากขึ้นเรื่อยๆตอนนี้เล่นกราฟก็โดนใช่ไหม นะฮะไซด์เวย์เนี่ยคนที่เล่นเทรดดิ้งก็โดนฮะโดนทั้งขึ้นทั้งลงนะฮะต้องปรับไทม์เฟรมบ้างนะฮะถ้าคุณชอบที่จะเทรดนะไทม์เฟรมต้องปรับนะฮะแต่ ถ้าเป็น VI เนี่ยนะฮะถ้าเป็น VI ก็คงไม่เดือดร้อนเพราะว่าถือยาวอยู่แล้วแต่ว่าถ้าดูแล้วไอ้ตัวเดิมที่ถืออยู่มันอาจจะไม่เติบโตเท่าที่ควรก็มาดูตัวใหม่ไหมนะฮะส่วนคนที่เก่งกำไรผมว่าจังหวะอย่างเนี้ยจะชอบนะคือจังหวะที่ลงมาแต่ประมาณ 1,400-1,500 ใช่ไหมฮะซื้อช่วงหนึ่ง 5% 10% ขายอะไรนะผมพูดตั้งแต่ต้นปีนะปีนี้จะเป็นปีของอย่างเนี้ยคือเก็งกำไรนะฮะเก็งกำไรได้เท่าไหร่เอาส่วนที่ได้กำไรมาใส่เป็น VI เองเนี่ยคือมันก็จะมีจังหวะในการที่ทำกำไรมาใส่เป็นหุ้นยาวๆอะไรนะฮะปีนี้อาจจะเป็นปีอย่างดีทั้งปีฮะครับคุณผู้ชมครับผลพวงของแรงซื้อแรงขายอาจจะทำให้หุ้นถูกกว่าหรือแพงกว่ามูลค่าได้แต่ถ้าเราเข้าใจธรรมชาติและศึกษาการลงทุนรู้มูลค่าที่แท้จริงจัดสรรเม็ดเงินลงทุนเป็นเห็นโอกาสเห็นความเสี่ยงเราก็จะยั่งยืนในตลาดนี้ได้ Insight Stock ลากันไปก่อนสวัสดีครับ